Traffic Channel ทีวีออนไลน์สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยขณะนี้กำลังฝึกมูลนิธิจราจรอาสาเพื่อสังคมอาสาเพื่อแผ่นดินโดยมูลนิธิจราจรเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจรต่อไปเมื่อวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกามูลนิธิจราจรนำโดยท่านพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธินายพันเอกกฤษณภาประธานมูลนิธิคนปัจจุบันนายเอกวาสิทธิ์ผู้เจริญศิลป์รองศาสตราจารย์นายแพทย์สำเร็จรุ่งเรืองรองประธานมูลนิธิได้เปิดอบรมอาสาจราจรรุ่นที่8ที่สำนักงานใหญ่แยกลำสาลีเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนายเอกกฤษณภาประธานมูลนิธิจราจรอาจารย์เอกวาสิทธิ์ผู้เจริญศิลป์รองประธานมูลนิธิจราจรและที่สำคัญคือท่านที่ให้อนุเคราะห์สถานที่ของเรานั้นได้เป็นที่ทำการแห่งใหม่ของเรานะครับคือเจ้าของตัวจริงก็คือนายแพทย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมเด็จยืนนะครับท่านรองอย่างเดิมรองประธานที่จะรองอยู่ด้วยนะครับคือไอ้แต่ท่านเข้ามานะครับตอนนี้ท่านพ่อพิทวันนะขอบังคุณขึ้นท่านเป็นหัวที่ดูแลการที่ว่าเชิญพวกเรานะครับสมาชิกส่วนใหญ่ที่มาจากเพชรบุรีนะครับบางคนจุดต้นตั้งแต่วันที่28เดือนที่แล้วก็ในรอบนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันครับคือรุ่นที่8นะครับขึ้นแล้วก็ในการฝึกอบรมอาสาจราจรประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในรุ่นที่8นี้มูลนิธิจราจรได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกได้อบรมไปเรียบร้อยแล้ว90กว่านายและในครั้งที่2นี้ได้อบรมถึง102นายครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนะครับตอนนี้มูลนิธิจราจรได้ผลิตอาสาเพื่อแผ่นดินนะครับรุ่นที่8นะครับจำนวน100กว่านายนะครับที่มานั่งอยู่ทั้งหมดนี้นะครับพร้อมจะไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องบนท้องถนนนะครับในเรื่องป้องกันอุบัติภัยอุบัติเหตุต่างๆนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะมีอุบัติเหตุซ้อนนะครับเช่นมีรถชนกันนะครับอาสามูลที่ไปช่วยก็จะมีรถชนซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอาสาจราจรของเราจะเป็นการชนให้นะครับไปช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆอีกทีนึงเพื่อให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่8นะครับทำด้วยศรัทธาอาสาด้วยใจนะครับวันนี้เป็นงานวันอบรมทุกท่านเพื่อจะได้ให้มีความรู้ความสามารถไปช่วยสังคมและประชาชนที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากมูลนิธิจราจรของเราทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็สามารถที่จะไปดำเนินการธุรกรรมทางสังคมให้กับพี่น้องชาวไทยได้ทั้งประเทศเพราะท่านมาด้วยใจมาด้วยกำลังความสามารถในส่วนตัวของตัวเองที่มาหาความรู้เรื่องการอบรมช่วยเหลือการจราจรทุกเรื่องช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ที่กำลังจะเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือกำลังที่พบอุปสรรคก็ดีเราต้องเข้าช่วยเหลือได้ทุกขณะครับผมในฐานะคนรุ่นใหม่ก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่แล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนมาร่วมกันเป็นสมาชิกของมูลนิธิจราจรนะครับเรื่องอาสาเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้แล้วก็สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยรวมถึงเป็นการช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายกย่องชื่นชมนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมมองว่าทุกคนต้องช่วยกันผมคนเดียวสองมือไม่สามารถทำเรื่องทุกเรื่องให้สำเร็จได้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของอาสาแล้วก็ขอฝากมูลนิธิจราจรไว้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้ามาร่วมกันเป็นอาสาจราจรคอยอำนวยความสะดวกเรื่องจราจรหรือเรื่องต่างๆ
ครับขอบพระคุณมากครับนอกจากการเรียนรู้กฎหมายจราจรการอำนวยความสะดวกในท้องถนนแล้วมูลนิธิจราจรยังให้ความสำคัญกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพโดยพยาบาลวิชาชีพพนมกรแสงอรุณผู้อำนวยการการฝึกอบรมได้ฝึกอบรมให้ในครั้งนี้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตแล้วก็กู้ชีพเบื้องต้นนะครับมีความสำคัญนะฮะสำหรับชีวิตเพื่อนมนุษย์เพราะว่าทางมูลนิธิจราจรของเรานะครับทำหน้าที่ตรงณจุดที่เป็นหน้างานจุดเกิดเหตุทางทีมงานนะครับหรือว่าทางผู้อบรมนะฮะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ถูกต้องลดความพิการแล้วก็ลดการบาดเจ็บแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้ครับผมนะครับรุ่นที่8เรามีสมาชิกที่อบรมนะครับ190คนเราแบ่งเป็น2วันนะครับอบรมนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราก็แบ่งไปเมื่อวันที่28เราอบรมไปแล้ว90คนวันนี้วันที่5เราก็มาอบรมเพิ่มเติมอีก90คนนะครับเป็นรุ่นที่8นะครับการอบรมที่ผ่านมานะครับประชาชนให้ความสนใจที่จะร่วมกับมูลนิธิจราจรนะครับที่ร่วมที่จะมาเป็นส่วนร่วมด้วยในเรื่องอำนวยการจราจรนะครับที่ณปัจจุบันนี้ที่มันติดนะครับสหัสการนะครับเราก็จะได้พวกอาสาสมัครนะครับมาร่วมทีมนะครับของมูลนิธิจราจรของพวกเรานะครับไม่ต้องกลัวครับรุ่นที่9นะครับไปข้างหน้านี้ก็จะเปิดให้กับประชาชนที่มีความสนใจที่จะอบรมของมูลนิธิจราจรของเราได้นะครับก็ยินดีนะครับประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสานะครับที่อยากจะมาช่วยเหลือสังคมนะครับเราก็ยินดีนะครับบริษัทจราจรของเราก็จะเปิดรุ่นที่9ต่อไปChannel TV Online